สวัสดีค่ะวันนี้ช่องยาวๆชาแนลนะคะจะมาทำปลาสับผัดใส่ไข่ค่ะตักตะไคร้ก่อนนะคะใบมะกรูดด้วยนะคะตอนนี้เป็นเส้นเล็กผักชีของเราใบไปหมดแล้วนะคะเหลือหมดแล้วก็เหลือแต่ก้านผักชีค่ะเป็นไรเราใช้แต่ก้านก็ได้นะคะชีต้นหอมใส่ไปเลยค่ะพริกแห้งค่ะพริกสดก็ได้นะคะใครชอบเผ็ดก็ใส่ไปเยอะเลยค่ะเครื่องปลาสับของเราค่ะต่อไปเราจะมาทำการสับปลาค่ะละเอียดนะคะก้างก้างเล็กก้างน้อยสับให้ละเอียดเลยค่ะปลาสับของเราก็ใกล้จะละเอียดแล้วนะคะนี่เราก็มีผักแล้วเราก็สับไปด้วยได้ค่ะใส่ต้นหอมไปด้วยนะคะใส่เพื่อความหอมใส่ความนัวของปลาส่วนผสมบางส่วนนะคะสับไปด้วยกันเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะคะปลาสับตรงนี้หอมของเครื่องเทศหอมผักไทยใบมะกรูดหอมแดงพริกแห้งบางคนเขาชอบดิบเขาก็จะไม่ผัดเขาก็จะเอาไปกินแบบนี้